สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ในหลวงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10แก่พลตรีรังสีธีรสินและพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์วันที่15พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4แก่พลตรีรังสีธีรสินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2563นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3แก่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2563ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ